สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องลองของเดอะซีรีส์ตอนที่3ตอนหงพลายต่อจากตอนที่แล้วที่คินปีนขอบดาดฟ้ากระโดดลงไปตายเพื่อนๆ เห็นเลยวิ่งเข้ามาดูพอแดนเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นแพรวายืนมองอยู่ไกลๆแพรวาอยู่ที่ห้องของตัวเองเอาตะปูจุ่มคนกับเลือดแล้วท่องคาถาแล้วเอาเลือดมาเขียนที่หลังรูปของผิงว่าตายโหงตัดภาพมาที่ไข่มุกนั่งดูเพจคนว่าเรื่องที่คินฆ่าตัวตายบางก็บอกว่าถ้าเป็นข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงทำไมต้องฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเพราะคนรู้ว่าเป็นเกย์เนี่ยนะไข่มุกนอนร้องไห้สะอึกสะอื้นวันต่อมาที่มหาลัยแพรวาเข้ามาหาพี่จัสตินบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยลิลินกำลังนั่งเจ็บขาจากการซ้อมอยู่โดนพี่มินว่าถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าฝืนซ้อมแล้วพี่จัสตินก็พาแพรวาเข้ามาที่สนามซ้อมเชียร์เข้ามาแล้วบอกว่าขอคุยกับทุกคนในทีมหน่อยแล้วบอกทุกคนว่าเราจะรับสมาชิกใหม่เข้ามาแทนคินพี่มินก็เลยบอกว่าไอ้จัสมึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยมึงก็รู้ว่าจิตใจของทุกคนตอนนี้มันไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องนี้พี่จัสตินว่าแต่ทีมเรามันก็ต้องมีคนเพิ่มไหมล่ะมึงนี่ก็ใกล้แข่งแล้วลิลินก็ไม่สมบูรณ์ยังไงก็ต้องมีตัวสำรองพี่มินเลยถามว่าแล้วจะเอาใครเข้ามาเวลาก็มีอยู่แค่นี้พี่จัสตินเลยบอกว่านี่ไงแพรวาจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมเราเอยาลุกขึ้นมาโวยวายพี่จัสตินบอกว่าพี่จะบ้าปะจะเอามันเข้ามาไม่คิดจะถามพวกย่าหน่อยหรอว่าอยากได้มันมาเข้าทีมไหมพี่จัสตินบอกว่าเอยาพูดจาดีๆหน่อยนะจ๊ะฉันเป็นพี่แกนะฉันคิดดีแล้วว่าแพรวาเหมาะสมที่สุดผิงว่าพี่เอาอะไรมาตัดสินให้มันเข้าทีมถามอาจารย์พัทแล้วหรอคะพี่จัสตินเลยบอกว่าอาจารย์พัทพี่บอกเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่อีกอย่างอำนาจในการตัดสินใจว่าจะให้ใครเข้าทีมมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่อยู่แล้วเปล่าเอย่าเลยบอกว่าความสามารถหรอมันเต้นได้หรือเปล่าผิงว่าจริงอยู่ไปก็เป็นขยะเป็นตัวถ่วงเปล่าๆพี่มินว่าจะเสียเวลาไหมถ้าจะมาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างพี่จัสตินก็เลยบอกว่าไม่เสียเวลาหรอกน้องมันเต้นได้กูเคยเห็นแล้วเอย่าบ่นพึมพำว่าถ้าเต้นได้ก็เต้นให้พวกย่าดูตอนนี้เลยแพรวาก็เลยจัดการเต้นให้ดูชุดใหญ่จนทุกคนอึ้งปากค้างกันไปเลยเต้นจบแพรวาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างคะแบบนี้จะเริ่มซ้อมได้หรือยังเอย่าลุกขึ้นมาว่าซ้อมเหี้ยอะไรกูไม่เอามึงแพรวาก็บอกว่าอ้าวก็บอกว่าให้เต้นให้ดูก็เต้นให้ดูแล้วไงไม่เห็นหรอเอย่าทำท่าจะเดินหนีแพรวาเรียกเอย่าอย่าลืมกลับมาเก็บเศษหน้าที่พื้นไปด้วยดิเอย่าพุ่งตัวจะเข้าไปตบแพรวาเบฟกับจัสตินดึงไว้ทันผิงก็จะเข้าไปซ้ำนัดก็ช่วยดึงไว้บอกให้ใจเย็นๆเบฟหันไปว่าพี่จัสตินว่าทำแบบนี้เราไม่เหลือความเป็นทีมแล้วนะพี่แล้วก็เดินหนีออกไปพี่จัสตินหันมาส่งยิ้มให้แพรวาแบบน่ารักน่ารักไปหนึ่งทีพี่มินลากพี่จัสตินมาคุยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่จัสตินก็บอกว่าไม่มีอะไรปะน้องมันก็คุณสมบัติครบถ้วนพี่มินว่าร้อยวันพันปีกูไม่เคยเห็นมึงคุยกับน้องเขาแล้วนี่เกิดพิศวาสอะไรน้องขึ้นมาพี่จัสตินว่าแม่งก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆน้ำหอมของแพรวาหอมมากตอนนี้ยังหอมติดอยู่เลยแพรวายืนมองอยู่ไกลๆก็นึกไปถึงตอนที่พี่จัสตินเช็ดเหงื่อแล้วก็ทิ้งกระดาษทิชชู่ไว้แพรวาเก็บขึ้นมาทำเสน่ห์ใส่ลายมนต์กันเสน่ห์เป็นน้ำหอมแล้วก็ฉีดใส่ตัวเองเข้าไปคุยกับพี่จัสตินในโรงอาหารไข่มุกเดินเข้ามากับจิ๋วหลิวไข่มุกสภาพดูไม่อยากจะทำอะไรเลยจิ๋วหลิวชวนกินข้าวก็ขอไปห้องน้ำพอไปเข้าห้องน้ำทำธุระเสร็จกำลังจะออกจากห้องน้ำก็ได้ยินเสียงคนสวดอะไรบางอย่างเลยค่อยๆเดินออกมามองหาก็ไม่เจอใครหันกลับมาอีกทีก็เจอแพรวายืนอยู่ข้างหลังไข่มุกตกใจรีบวิ่งออกไปหน้าห้องน้ำแล้วแอบดูแพรวาท่องคาถาพร้อมกับฉีดน้ำหอมไปด้วยไข่มุกเอากลับมานอนคิดทั้งคืนจนนอนไม่หลับเรียกเพื่อนให้ตื่นมาคุยกับเขาบอกเพื่อนว่าพี่แพรวาช่วงนี้ดูแปลกๆตั้งแต่เปิดเทอมมานี่แปลกมากวันนี้ไปเจอพี่แพรวาสวดอะไรไม่รู้พึมพำน่ากลัวมากเพื่อนว่าเออน่ากลัวนะหรือว่าพี่เขาร้องเพลงภาษาอื่นอยู่ไม่งั้นถ้าพี่เขาทำอะไรแปลกๆอีกมึงก็เทคอะโฟโต้ถ่ายวิดีโอมาเลยกูจะได้ช่วยดูว่าพี่เขาแปลกจริงไหมแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันเข้านอนเช้าวันต่อมาเอย่านั่งทำงานอยู่กับผิงและลิลินคนโต๊ะตรงข้ามก็มองเอย่าด้วยสายตาแปลกๆผิงก็เลยบอกว่าก็เพราะเป็นเอย่าไงคนเลยมองผิงก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาในเฟซมีคนโพสต์รูปแพรวาและใส่แคปชั่นว่าน้องแพรวาสาวคนใหม่ในทีมลีดสวยขึ้นเยอะเลยแล้วอีกโพสต์ก็โพสต์ว่านางกลับมาเลิกแอปแล้วแซ่บกว่าเดิม
แบบนี้ตำแหน่งควีนจะโค่นไหมคะคุณแม่เอย่าเลยพูดออกมาว่ามันแย่งทุกอย่างไปจากกูไม่ได้หรอกทางด้านไข่มุกก็ตามถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแพรวาตลอดเวลาแพรวาหยุดยืนที่กำแพงแล้วใช้นิ้วเขียนที่กำแพงแล้วท่องคาถาพึมพำแดนผ่านมาก็สังเกตเห็นไข่มุกตามถ่ายรูปแพรวาในโรงอาหารแพรวาสั่งข้าวมากิน1จานแต่เอาจานเปล่ามาอีก3ใบวางเรียงกันตักข้าวแบ่งใส่จานตักใส่ไปแล้วก็ท่องคาถาไปด้วยไข่มุกก็คอยแอบมองอยู่โต๊ะข้างหลังถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเอาไว้แพรวาหันหน้าควับมาใส่กล้องแต่หน้าก็ไม่ใช่หน้าแพรวาไข่มุกกรี๊ดดังลั่นโรงอาหารรีบหันหลังหนีพอหันกลับมาก็เจอจิ๋วหลิวนั่งอยู่ทำท่าตกใจแทบแย่จิ๋วหลิวว่ามานั่งตรงนี้ตั้งนานแล้วเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินไข่มุกมองไปที่โต๊ะที่แพรวานั่งก็วางเปล่าไม่เจอใครแล้วไม่มีแม้กระทั่งจานข้าวในสนามซ้อมเชียร์นักศึกษาพากันเอาของกินเยอะแยะมาให้แพรวาขอถ่ายรูปแพรวาจนเอย่ากับผิงหมั่นไส้เดินหนีไปหลังซ้อมเสร็จแพรวามาเก็บของที่ล็อกเกอร์ผิงกับเอย่าเดินเข้ามาผิงดึงขวดน้ำหอมจากมือแพรวาผิงถามว่าน้ำหอมยี่ห้ออะไรอ่ะเห็นฉีดบ่อยจังกลัวกลิ่นไม่ลั่นจวนถึงผู้ชายหรอคะเอย่าว่าฉีดดับกลิ่นเหม็นเน่ามากกว่ามั้งแล้วผิงก็เอาฉีดที่ตัวเองแล้วก็ร้องโอ๊ย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 แสบร้อนไปหมดเลยอ่ะนี่น้ำหอมหรือน้ำมนต์เนี่ยเอย่าว่าน้ำมนต์น่ะเขามีไว้ไล่ผีแต่ผีบางตัวก็ไล่ไม่ไปนะมันหน้าด้านผิงก็ยื่นขวดน้ำหอมคืนให้แพรวาแพรวาไม่ทันรับผิงก็ปล่อยขวดหล่นแตกลงไปที่พื้นแล้วบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะแพรวาเลยพูดว่าทำของคนอื่นแตกก็ต้องชดใช้สิเอย่ากับผิงก็เดินข้ามขวดน้ำหอมไปของที่ทำไว้ก็ลอยตามตัวผิงไปด้วยตอนมืดผิงกลับมาเก็บของที่ล็อกเกอร์อยู่ๆเบฟก็วิ่งเข้ามากอดจากด้านหลังผิงตกใจถามเบฟว่าทำอะไรอ่ะเบฟบอกว่าทำไมอ่ะไม่ชอบหรอเรามาสนุกด้วยกันแบบวันนั้นเถอะผิงว่าสนุกอะไรของมึงปล่อยกูแล้วผิงก็สะบัดตัวให้เบฟปล่อยเบฟล้มลงไปที่พื้นคว้าขาผิงไว้ได้ดึงจนผิงล้มแล้วเบฟก็ขึ้นไปทับบนตัวผิงแล้วบอกว่าทำเหมือนที่ทำในงานวันเกิดเอย่าไงเรามาทำเหมือนที่ทำในคลิปนั้นกันเถอะผิงว่าคลิปที่อะไรของมึงกูไม่ใช่คนในคลิปมึงเบฟก็จะขืนใจผิงผิงร้องไห้บอกให้ปล่อยแล้วอยู่ๆก็มีน้ำหยดลงมาที่หน้าผิงหยดแมะแมะแมะมาที่หน้าพอผิงหันหน้ามาดูอีกทีก็เป็นผีตายโหงมาอยู่บนตัวแทนเบฟผิงกรี๊ดสุดเสียงพอเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ดังขึ้นมันก็หายไปผิงรีบลุกขึ้นมานั่งเอย่าโทรเข้ามาถามว่าผิงกลับหรือยังเดี๋ยวกูให้เบฟเข้าไปรับไหมผิงบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็วางสายไปผิงเดินกลับบ้านไปมืดๆคนเดียวมนต์ที่แพรวาทำไว้ก็ยังตามติดตัวผิงอยู่ผีตายโหงเดินตามผิงไปเป็นฝูงๆแล้วก็ยังมีที่ยืนรออยู่ตามทางอีกแพรวาแอบยืนมองผิงอยู่ไกลๆเช้าวันต่อมาแดนลิลินเอย่านั่งกินข้าวกันอยู่ผิงเดินเข้ามาร่วมวงด้วยลิลินเห็นหน้าผิงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถามว่าเป็นอะไรเปล่าไม่สบายหรอทำไมทำหน้ามุ้ยๆผิงบอกว่านอนไม่ค่อยหลับอ่ะปวดตัวไปหมดเลยว่ะเอย่าว่าซ้อมหนักขนาดนั้นไม่ปวดตัวได้ไงไม่แน่เผลอๆผิงอาจจะปาดหน้าพวกเราทุกคนแย่งไปเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ก็ได้ผิงว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแกจะยอมรับได้หรอเอย่าว่าถ้าเป็นแกก็ต้องยอมรับได้ดิถ้าแกทำได้นะแล้วก็หัวเราะแบบเป็นมิตรไปหนึ่งทีตัดภาพมาที่เอย่ายืนไลฟ์สดอยู่แล้วก็เรียกผิงเข้ามาร่วมเฟรมด้วยคุยกับเหล่าแฟนคลับทั้งหลายมีคนถามว่าได้ข่าวว่าพี่แพรวามาอยู่ที่ทีมเชียร์แล้วหรอคะเอย่าก็ตอบไปว่าแค่ได้ยินชื่อก็เหม็นแล้วนะคนนี้แล้วก็ทำท่าปิดจมูกผิงก็ว่าแย่งแฟนเพื่อนแล้วก็ทำเป็นไม่รู้สึกรู้สาอะไรแล้วก็มีคนมาเม้นว่าแย่งแฟนคนอื่นแบบที่มึงเคยทำน่ะหรอเอย่าทำเสียงตกใจฮะเราหรอนี่ไม่เคยแย่งแฟนใครนะแล้วก็หัวเราะแฮ่ๆแล้วคนอื่นก็เข้ามาบอกว่าให้ตอบด้วยนะตอบด้วยค่ะอยากรู้ผิงบอกว่าให้เอย่าปิดไลฟ์ไปเลยเอย่าก็เลยรีบบ๊ายบายแล้วปิดไลฟ์ไปพอปิดเสร็จเอย่าถามผิงว่าแกว่ามันหมายถึงใครวะฉันหรือแกผิงบอกไม่ต้องไปสนใจหรอกมันก็แค่สร้างเรื่องแค่นั้นแหละแล้วอยู่ๆก็มีคนส่งคลิปเข้ามาให้เอย่าเปิดดูเป็นคลิปเด็กนักเรียนหญิงโดนลุมทำร้ายเอย่าดูเสร็จปิดโทรศัพท์เดินเข้ามาหาผิงแล้วก็ถามว่าอีผิงนี่มึงเป็นเพื่อนกับอีแพรวามาก่อนหรอแล้วก็ยืนคลิปให้ผิงดูนักเรียนที่โดนทำร้ายในคลิปก็คือผิงและแพรวาก็เป็นคนเข้ามาช่วยเอย่าบอกให้ผิงอธิบายผิงบอกว่าใจเย็นๆก่อนนะย่านั่นมันเป็นเรื่องตอนเด็กตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแล้วปะเอย่าว่าแล้วไม่คิดจะเล่าให้ฟังเลยหรอเรื่องแพรวาผิงบอกว่าก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเล่าเลยเลิกคบกันไปตั้งนานแล้วไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังนะ
เอยาก็ไม่หยุดว่าผิงว่าต่อว่าแกตั้งใจแกบอกว่าไม่รู้จักมันด้วยซ้ำแกโกหกผิงก็ว่าเออฉันโกหกแกเพราะถ้าฉันบอกแกไปว่าฉันเป็นเพื่อนกับมันแกก็คงแบนฉันเหมือนที่แกทำกับคนอื่นเพราะแค่เกลียดใช่ปะเอยาหัวเราะว่าแกกลัวไม่เป็นที่ยอมรับหรอแล้วฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าแกจะไม่ทำกับฉันเหมือนที่ทำกับอีแพรวาผิงก็เลยบอกว่ามึงเลิกคบกับกูไปเลยก็ได้นะย่าดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมีคนมาคอยบงการชีวิตกูมึงรู้ตัวมาว่ามึงที่วงการชิบหายจะถามใครก็ได้เอยาว่าที่ผ่านมากูคิดว่ามึงจะดีกับกูจริงใจกับกูแต่มึงอ่ะก็แค่เหี้ยแล้วก็หยิบกระเป๋าเดินหนีไปผิงก็ตะโกนด่าตามหลังไปว่ามึงก็เหี้ยเหมือนกันนั่นแหละช่วงเย็นผิงมานั่งอยู่คนเดียวตรงบันไดหน้าตึกแพรวาเข้ามาหาผิงถามผิงว่าเป็นไงทะเลาะกับเพื่อนหนักมาหรอผิงบอกว่าเสือกเรื่องของกูแล้วเรื่องก็ย้อนไปตอนที่เรียนม.ปลายผิงเข้ามาเป็นนักเรียนใหม่จากต่างจังหวัดคุณครูแนะนำผิงให้เพื่อนในห้องรู้จักแล้วผิงก็ได้มานั่งเรียนข้างๆแพรวาแพรวาทักทายดีเราชื่อแพรวานะชื่ออะไรน่ะผิงก็ตอบแบบเบาๆว่าชื่อผิงแพรวาชวนผิงไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันกลับมาที่ห้องเรียนมีคนเขียนที่โต๊ะผิงว่าอีเปรตผิงรีบเอาใบบรรทัดมาขูดออกแพรวาก็เข้ามาช่วยขูดแล้วก็ปลอบใจผิงว่าเพื่อนเราออกจะสวยหุ่นดีเป็นซูเปอร์โมเดลมาว่าเพื่อนเราเป็นเป็ดได้ไงเนี่ยผิงจากหน้าตาที่เครียดๆก็ยิ้มออกมาได้ผิงนั่งคุยกับแพรวาว่าถ้าเราได้เข้ามหาลัยเดียวกันเราจะอยู่ทีมเชียร์เดียวกันเราจะได้เต้นด้วยกันตลอดไปแล้วอยู่มาวันนึงแพรวานัดกับผิงว่าจะไปที่บ้านผิงกันเดินจุงมือกันออกมาจากโรงเรียนเจอแม่แพรวานั่งเหม่อลอยอยู่ที่ประตูทางออกของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนคนอื่นก็ยืนมุงกันอยู่แพรวาเข้าไปหาแม่ถามแม่ว่ามานั่งทำอะไรแม่บอกว่ามารับแพรวากลับบ้านแพรวาพาแม่ลุกขึ้นแล้วพาเดินออกไปผิงได้ยินเพื่อนในโรงเรียนพูดว่าถ้ามีแม่แบบนี้น่าอายนะอย่างนี้จะมีเพื่อนปะอีกคนก็บอกว่าไม่รู้สิถ้ามีเพื่อนนะเพื่อนที่คบก็ต้องเหมือนกันนั่นแหละแปลกๆเพิงๆผิงได้ยินแบบนั้นก็รีบเดินออกไปเช้าวันต่อมาผิงกับแพรวานั่งเรียนอยู่มีนักเรียน2คนมายืนมองผิงอยู่หน้าประตูพอตอนพักผิงนั่งกินข้าวนักเรียน2คนนั้นก็เอาถ้วยก๋วยเตี๋ยวมาคว่ำใส่หัวผิงแล้วก็หาเรื่องผิงว่าผิงแย่งแฟนของเธอแพรวาเข้ามาอารวาสไล่พวกนั้นให้ออกไปบอกว่าอย่ามาทำเพื่อนเธอแพรวาเข้าไปถามผิงว่าเป็นอะไรไหมผิงหันมาตวาดใส่แพรวาว่าเลิกยุ่งกับเราสักทีได้ปะภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันผิงว่าแพรวาว่ามึงนี่เองที่ขุดเรื่องนี้ขึ้นมาแพรวาบอกว่าอย่ากล่าวหากันสิเรื่องนี้คนเขาก็รู้กันทั้งโรงเรียนผิงว่าแต่มีมึงคนเดียวที่คิดจะทำกับกูแบบนี้แพรวาบอกว่าการทะเยอทะยานที่จะเป็นที่ยอมรับกับแกมันเป็นของคู่กันจริงๆเลยนะผิงแต่แกลบอดีตของตัวเองไม่ได้เคยได้ยินไหมว่าคนที่เป็นเพื่อนกันถ้ากลายเป็นศัตรูแล้วมันน่ากลัวขนาดไหนแล้วผิงก็เดินหนีไปผิงเดินเข้าห้องน้ำสวนกับเอย่าแต่เอย่าก็ไม่พูดด้วยสักคำไม่มองหน้าเลยสักนิดผิงเข้าไปล้างมือที่หน้ากระจกเปิดแขนเสื้อดูแขนตัวเองมีแต่รอยช้ำไปหมดผิงทำหน้างงตัดภาพมาที่พี่จัสตินกับพี่มินให้ทุกคนในทีมทำการโหวตเซ็นเตอร์จากลิงก์ในโทรศัพท์แล้วผลก็ออกมาว่าคนที่ได้เป็นเซ็นเตอร์ปีนี้ก็คือผิงส่วนเอย่ามาเป็นอันดับ2ตัวสำรองไปก่อนส่วนลิลินไม่มีติดโผอะไรเลยลิลินเลยทำหน้าเศร้าพี่จัสตินทำการนัดเปิดตัวเซ็นเตอร์ในวันศุกร์หน้าให้ทุกคนตั้งใจซ้อมเอย่าพูดขึ้นมาว่าที่ผ่านมากูไม่พยายามขนาดนั้นเลยหรอกูไม่เก่งกูไม่ได้เรื่องขนาดนั้นเลยหรอพวกมึงก็เห็นว่ากูอยากได้ตำแหน่งนี้ขนาดไหนพี่จัสตินบอกให้เอย่าใจเย็นทุกคนเห็นความตั้งใจของแกแต่ความตั้งใจของผิงทุกคนก็เห็นเหมือนกันผิงลุกขึ้นมาบอกว่าย่าจริงๆฉันไม่ได้อยากจะเอาชนะแกหรอกนะถ้าแกไม่พอใจฉันถอนตัวก็ได้นะเอย่าลุกขึ้นมาแล้วบอกว่ามึงพูดให้เพื่อนเกลียดกูได้เก่งมากอ่ะลิลินรีบลุกขึ้นมาห้ามเอย่าก็ไม่หยุดบอกผิงว่ามึงทำทุกวิถีทางให้ได้ตำแหน่งนี้มาใช่ไหมกูก็ทำได้เหมือนกันพูดจบก็ยกมือไปดึงผมผิงแล้วก็เข้าไปตบเพื่อนๆช่วยกันห้ามจนชุลมุนไปหมดพี่จัสตินก็โมโหแหกปากตะโกนเสียงดังว่าหยุดพวกมึงเป็นหมากันหรือไงถ้ามึง2ตัวมีปัญหากันอีกกูจะตัดออกจากเซ็นเตอร์ให้หมดไม่ต้องมีแล้วเซ็นเตอร์แล้วเอย่าก็เดินหนีออกไปมาถึงวันแสดงเชียร์ลีดเดอร์วันเปิดตัวเซ็นเตอร์ไข่มุกก็ไล่ถ่ายรูปทุกคนในทีมมาถ่ายลิลินกับแดนในห้องชมรมหันไปเจอแพรวายืนซ้อมเต้นอยู่ก็หันกล้องมาถ่ายแพรวาแพรวาหันมาเห็นเดินมาปัดกล้องไข่มุกตกไปที่พื้นจนกล้องแตกไข่มุกถามว่าแค่ถ่ายรูปเองทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยแล้วแพรวาก็เดินหนีออกไปลิลินกับแดนก็เข้ามาช่วยเก็บกล้องลิลินบอกว่าเดี๋ยวแสดงเสร็จจะคุยกับแพรวาให้นะพอลิลินเดินออกไปแดนหันไปถามไข่มุกว่า
พี่ถามจริงๆเถอะว่าตามถ่ายรูปแพรวาไปทำไมไข่มุกก็ว่าถ่ายปกติเหมือนที่ตามถ่ายทุกคนแหละค่ะถึงคิวทีมแพรวาต้องลงแสดงทุกคนก็แสดงกันอย่างดีพร้อมเพียงแต่ก็เหมือนจะจบด้วยดีผิงที่เป็นตัวเซนเตอร์ต้องขึ้นไปอยู่บนยอดสูงสุดรองลงมาก็คือเอย่าลิลินและแพรวาตอนต่อตัวเอย่าเงยหน้าขึ้นไปดูผิงเห็นผีตายโหงอยู่รอบๆตัวผิงเอย่าก็ตกใจกี้เสียหลักแล้วทุกอย่างก็พังลงทุกคนล่วงลงมาที่พื้นกันหมดผิงที่อยู่บนจุดสูงสุดหล่นลงมากับพื้นเลือดออกปากออกจมูกคอหักแขนหักผิดรูปผิดด้านไปหมดแล้วมีเสียงแพรวาที่เคยพูดกับผิงว่าการทะเยอทะยานที่จะเป็นที่ยอมรับกับแกมันเป็นของคู่กันจริงๆเลยนะผิงแกลบอดีตของตัวเองไม่ได้หรอกแล้วภาพก็เล่าย้อนกลับไปที่ผิงเข้าเรียนมหาลัยผิงได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนใหม่ขับรถหรูมาลงจากรถเจอแพรวาเดินสวนแพรวามองตามผิงจนเพื่อนผิงถามว่าใครทำไมมองแกจังวะผิงก็ตอบมาว่าไม่รู้จักวะกลับมาที่งานแสดงเชียร์เอย่านั่งร้องไห้หนักมากเพื่อนทุกคนก็ยืนร้องไห้ที่ผิงตกลงมาตายแพรวายืนมองทำหน้าสะใจยืนยิ้มมุมปากลิลินหันมาเห็นหน้าแพรวาพอดีลิลินทำหน้ากลัวแพรวามากจบลงไปแล้วสำหรับลองของตอนที่3เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาต่อให้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย